ลูกค้ากับเรากุ้งโต้กลับรีสอร์ท9ข้อเหตุที่สั่ง3รอบอย่าเข้าใจอะไรผิดผิดลูกค้าโต้กลับรีสอร์ทเขาคาอหลังแจงมา9ข้อฟาดกลับเน้นๆพร้อมสาเหตุทำไมสั่งเมนูเดิม3รอบทั้งที่มองว่าแพงบอกไม่ใช่เพราะอาร่อยอย่าเข้าใจอะไรผิดผิดเป็นประเด็นราม่าร้อนๆนในโลกโซเชียลกรณีผู้ใช้ติก๊กตอกรายหนึ่ง โพสต์คลิปเกี่ยวกับอาหารที่รีสอร์ตดังในเขาเคาะเจอข้าวต้มมีมดลอยเพียบและภาพอาหารราคากว่า200บาทแต่ที่ได้มาคือผัดกะเพรากุ้งที่มีกุ้งน้อยก่อนที่ทางรีสอร์ตจะออกมาชี้แจงแบบจัดเต็ม9ข้อพร้อมประกาศจะฟ้องลูกค้ารายนี้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7กันยายน2564ในิกตอก ของลูกค้ารายดังกล่าวได้มาอัดคลิปตอบโต้กลับทางรีสอร์ทแบบจัดเต็มเป็นรายข้อรวมทั้งหมด6 EP ซึ่งสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ 1. ที่ทางรีสอร์ทชี้แจงช้าเพราะหลังลงคลิปแล้วลูกค้ายังพักต่ออีกหนึ่งคืนไม่ต้องการให้เกิดความไม่สบายใจลูกค้าตอบที่ต้องพักต่อประจองต่อเนื่องสองคืนทางรีสอร์ทสามารถชี้แจงให้ลูกค้าฟังได้ 2. ที่สั่งอาหารกับทางรีสอร์ทหลังเดินทางมาถึงแม้เลยเวลาแต่รีสอร์ทก็ทำให้ลูกค้าตอบโดยปกติแล้วเดินทางมาไกลรีสอร์ททั่วๆไปเขาก็เสิร์ฟอาหารมาขายลูกค้าอยู่แล้วถ้าทำได้ก็ทำรีสอร์ทแจ้งว่าทำได้แค่อาหารจานเดียวซึ่งก็คือกับเรากุ้ง260ข้าวผัดหมู200บาทตนไม่ได้คิดอะไรคืนแรกไม่ได้โพสต์ทานด้วยความเหนื่อย และคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะสั่งใหม่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมรอบที่สั่งใหม่บอกว่ารู้แต่ราคาไม่รู้ปริมาณว่าจะได้เท่านี้คือครั้งแรกคิดว่าดึกแล้วอาจจะกุ้งหมดข้าวน้อยคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 3. เรื่องอาหารรวมรวมเซอร์วิสซึ่งมีการคิดค่าบ,บริการและทางรีสอร์ทมีบริการอาหารเช้าให้ลูกค้าแล้วลูกค้าตอบ เรื่องรีสอร์ทมีอาหารเช้าให้เราไม่ได้พูดว่าไม่มีเราบอกแค่ว่าเราสั่งอาหารมาราคาเท่านี้เท่านั้นเองและที่ต้องสั่งซ้ำเพราะไม่อิ่มเราทานแค่กุ้ง 4. เรื่องพบมดในอาหารทางรีสอร์ทน้อมรับความผิดพลาดและขออภัยแต่ไม่ได้หักเงินหรือไล่พนักง,งานออกลูกค้าตอบ เราก็ไม่ได้อยากให้ไล่พนักง,งานออกหรือหักเงินแค่ต้องการเตือนให้คนที่มาพักทราบถึงมาตรฐานของที่นี่เท่านั้น 5. หลังพบมดในอาหารทางรีสอร์ทให้พนักง,งานไปพบลูกค้าขอโทษและเปลี่ยนอาหารให้ใหม่เป็นข้าวผัดหมูกับข้าวผัดกะเพรากุ้งแต่ลูกค้าโพสต์คลิปให้คนเข้าใจว่าต้องจ่าย230สําหรับข้าวผัดกะเพรากุ้งลูกค้าตอบคืนแรก เราสั่งผัดกะเพรากุ้งอยู่แล้วส่วนข้าวผัดหมูเราไม่ได้ลงเพิ่งลงเมื่อกี้เพราะสั่งมาอีกหนึ่งมือ้อส่วนที่รีสอดชดเชยให้มันเป็นบุญคุณหรอมันต้องแก้ไขยอยู่แล้วหรือเปล่าในสิ่งที่มันสกรปรกมีแมลงอยู่ในอาหารที่เราลงกะเพรากุ้งคืนที่เราใช้อินเราสั่งถ่ายรูปไว้เหมือนกันหน้าตาไม่ต่างก็คาดหวังว่าครั้งนี้มันจะดีขึ้น 6. ลูกค้าโพสคลิปลงในติกตอ ทั้งที่ทางรีสอร์ทแก้ไขโดยปรีนอาหารใหม่ให้ฟรีแล้วและมีการพูดชื่อชัดเจนทำให้ได้รับความเสียหายโดยไม่กล่าวถึงข้อได้จริงทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้วลูกค้าตอบเราพูดแค่เรื่องราคาของอาหารและกระเพรากุ้งเราก็สั่งจริงในคืนที่เช็คอินปริมาณเท่านี้เหมือนกันเทียบให้คนที่ดูคลิปวิเคราะห์ตามความเหมาะสมได้เลยและติ๊กตอกความยาวแค่3นาทีโพสต์ยาวกว่านี้ไม่ได้ ส่วนที่มีมดในอาหารควรอยู่แล้วที่ทางรีสอร์ทต,ต้องไม่คิดเงินลูกค้าไม่ได้เป็นบุญคุณใดๆฝากถึงคนที่ชมคลิปเขาไม่คิดเงินในมื้อนี้แต่เมนูต่างๆราคาเท่านี้จริงๆกับเรากุ้งเป็นเมนูที่เราสั่งและคิดเงินจริงๆคืนที่เราเช็คอินข้าวผัดหมูที่โจดเชยมาให้เราไม่ได้โพสต์เรามาโพสต์ตอนเราซื้อกินจริง 7. หลังโพสต,ตำหนิแล้ว ลูกค้าก็ยังสั่งอาหารอีกเป็นครั้งที่สามซึ่งแสดงว่าพอใจในรสชาติอาหารและยินดีใจโดยไม่ได้คิดว่าแพงเกินจริงไม่ได้ตำหนิอะไรต่อพนักง,งานโดยตรงและยังพักต่ออีกหนึ่งคืนทั้งที่ขอยกเลิกได้ลูกค้าตอบไม่ทราบว่าขอยกเลิกได้ถ้ารู้คงขอยกเลิกแน่นอนส่วนที่สั่งซ้ำมันต้องสั่งคืนแรกมาถึงสองทุ่มไม่มีอะไรขายแล้ว วันที่สองอาหารเช้าไม่อิ่มเพราะเราทานแต่กุ้งไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อื่นไม่ได้สั่งเพราะอร่อยหรืออะไรแต่มันต้องทานจริงๆที่สั่งในมือ้อค่ำอีกคือรองท้องคืนนั้นฝนตกพอฝนซาหลังจากสั่งแล้วก็เกรงใจเอาก็เอาหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปทานข้างนอกพอถึงที่พักก็แจ้งเซอร์วิสว่าเอาอาหารไปเก็บก่อนเพราะทานไม่ไหวแล้วกะเอาไว้ทานพรุ่งนี้ เราทานแต่กะเพรากุ้งไม่ใช่เพราะอร่อยแต่เราทานแต่กุ้งเพราะพยายามทานแต่สัตว์เล็กอย่าเข้าใจอะไรผิดผิดว่ามันอร่อยนะคะถ้าอร่อยไม่โพสต์แน่นอนค่ะความจริงไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์อีกคลิปหนึ่งแต่เห็นรีสอร์ทจี้แจงว่าจะฟ้องก็คิดว่าทำไมต้องทำกับลูกค้าแบบนี้ทั้งที่รีสอร์ทพนักงานปกติทุกอย่างไม่ได้แย่แค่อยากไม่ปรับปรุงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเลย แต่การตอบโต้ของคุณต่างหากที่รุนแรงฝากไว้ให้คิด 8. ประเด็นปริมาณอาหารน้อยไปไม่เหมาะสมกับราคาเพราะรีสอร์ตอยู่บนเขาสูงไกลจะซื้อของต้องเก็บเพื่อให้สดคาดการจำนวนแขกที่จะมาพักไม่ได้และจ้างเชฟจึงต้องมีค่าตอบแทนสูงแต่รีสอร์ตระบุราคาชัดเจนลูกค้าก็ทราบก่อนสั่งและเต็มใจสั่งเพราะสั่งถึง3ครั้งเป็นเมนูเดิมทั้ง3ครั้ง แสดงว่าชอบในรสชาติของอาหารนั้นลูกค้าตอบที่สั่งแต่กะเพรากุ้งอยู่บ้านก็ทานแต่กะเพรากุ้งเพราะไม่ทานเนื้อสัตว์อื่นเลยค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องกะเพรากุ้งว่าสดหรือไม่อร่อยหรือไม่อันนี้ไม่ได้พูดเรื่องความอร่อยด้วยพูดแค่เรื่องปริมาณคุณภาพและราคาเท่านั้นส่วนที่รีสอร์ทชี้แจงก็แล้วแต่ผู้ฟังจะพิจารณาส่วนเราออกมาทานข้าวข้างนอก เลยรีสอร์ตไปนิดเดียวราคาปกติเยอะและอร่อยด้วยถามว่าทำไมไม่ทานตั้งแต่แรกต้องการความสะดวกสบายและฝนตกเลยไม่ได้ออกมาตั้งแต่แรกที่สั่งสามครั้งมันบังเอิญจำเป็นและจำใจต้องสั่งจริงๆส่วนที่บอกว่าไม่ทราบได้ว่าจะมีคนพักเท่าไหร่ตนก็จองล่วงหน้ามาหลายวันจริงๆแล้ววันเดียวก็ได้จะเตรียมตัวทันน่าจะทราบบ้างเมนูก็พื้นฐาน 9. สภาพหน้าตาอาหารที่ไม่สวยงามเพราะระยะทางส่งจากห้องครัวไปห้องพักไกลกว่า100เมตรลูกค้าตอบ100เมตรถือกุ้งมาห้าตัวมันไม่น่าจะเอียงไปไหนไกลและไม่สวยงามหรอกที่ไม่สวยงามน่าจะอยู่ที่ขนาดปริมาณและการจัดเรียงยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าที่โพสต์ไว้การเดิน100เมตรทำให้มุมมองเปลี่ยนได้ขนาดไหน ปกติก็จ่ายได้กับเรากุ้งก็สั่งทุกที่มันจะตัวใหญ่เด้งๆหน่อยน่าทานกว่านี้ไม่ได้เป็นแห้งๆแบบนี้ที่ลงไว้ทั้งหมดแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันคนจะคิดว่าคุ้มไหมให้คนที่ดูตัดสินใจไม่ได้กล่าวหาหรือต่อว่าเอาความจริงมาพูดทุกอย่างทางรีสอร์ทน่าจะรับฟังมากกว่าแต่ทางรีสอร์ทต้องการจะดำเนินคดีจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย แค่ปรับปรุงแก้ไขทําให้ดีขึ้นแค่เพิ่มกุ้งสักหน่อยทําให้น่าทานกว่านี้เหมาะสมกับราคาส่วนท่าจะฟ้องไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟ้องเรื่องอะไรแต่สิ่งที่พูดมาเป็นความจริงทุกเรื่องเลยซึ่งก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นเอาตามจริงนะคนที่ไปพักตามรีสอร์ทต,ตามนั่นนี่คือเขาก็ต้องอยากได้ความประทับใจเรื่องราคามันก็ต้องมีแพงมีถูก แต่ถ้าแพงแล้วไม่มีคุณภาพไม่สมราคาไม่ตรงปกก็แค่ครั้งเดียวเลยต่อให้ลูกค้าเขาจะโพสต์ลงไม่โพสต์ลงเขาพูดปากต่อปากก็ได้ถูกไหมคือเจ้าของก็ควรรับคำติชมแล้วปรับปรุงมากกว่าไม่ใช่ฟ้องกลับแบบนี้นะคือลูกค้าเขาไม่ได้ติดใจในราคาแต่เขาติดใจที่ปริมาณและคุณภาพอาหาร